ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการอโหชีวิตค่ะรายการที่จะนำเรื่องราวของหลายๆชีวิตหลายๆแง่มุมหลายๆประโยชน์ที่มีประโยชน์กับชีวิตของเราและหลายๆแง่มุมหลายๆชีวิตที่เขายอมที่จะเปิดเผยเรื่องราวทั้งในด้านดีและในด้านที่กระทบจิตใจของเขาให้เราได้ทราบกันเชื่อได้เลยว่าเรื่องราวหลายๆเรื่องราวในรายการอโหชีวิตหลายคนอาจจะได้ดูมาแล้วนะคะก่อนหน้านี้มีผู้ติดตามเรามากมายเหลือเกินค่ะต้องขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะซึ่งเรื่องราวหลายๆชีวิตมินเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมเราขออนุญาตขยับเวลาในการออกอากาศสักนิดนึงนะคะจากเวลาเดิมค่ะตอนนี้นะคะเราเข้าสู่นะคะช่วงดึกสักนิดนึงค่ะนะคะก็เวลา 21:20 น. 3:20 ถึง 4:20 ค่ะเราจะเจอกันทุกวันแบบนี้นะคะทุกวันอังคารพุธแล้วก็วันพฤหัสเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะสามารถที่จะรับชมเราได้คุณผู้ชมหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง PSI 102นะคะ GMMZ ค่ะทาง205นั่นเองค่ะ Big 4 IdeaZ InfoZ ThaiZ Leotech กดมาได้ค่ะที่หมายเลข75แล้วก็ทาง DynaZ หรือ IPM นะคะกดมาเลยหมายเลข136นั่นเองค่ะSMS เข้ามาได้ระหว่างที่เราออกอากาศนะคะหรืออยากจะโทรเข้ามาก็ได้ค่ะนะคะเบอร์หน้าจอทาง SMS พิมพ์เข้ามาคุณอยากเสนอแนะเรื่องราวอะไรหรือว่าคุณมีเรื่องราวที่จะปลอบใจหรือให้กำลังใจแขกรับเชิญของเราสามารถ SMS และโทรเข้ามากันได้ SMS หมายเลข419-6998ค่ะส่วนเบอร์โทรศัพท์020214455ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงแรกนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะผู้สนับสนุนของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์ตังถังเช่านะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและขอบคุณสำหรับวินเอ็นด้วยค่ะพิธีกรคู่ของดิฉันค่ะเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในรายการท่านจะมาชี้นำนะคะแล้วก็มาแนะนำแนวทางเรื่องราวที่เกิดขึ้นชีวิตของเราเป็นแบบนี้ไม่ได้แย่เสมอไปโดยที่มีอาจารย์สันติเสวตวิมลเป็นคนที่ชี้ทางให้กับเราและเป็นพิธีกรดำเนินรายการร่วมกับดิฉันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะโอเคค่ะอาจารย์มิ้นกับอาจารย์ยังปฏิบัติหน้าที่กันเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับไม่นะคะนะคะก็เป็นรายการที่ขออนุญาตขยับเวลาคุณผู้ชมอย่างที่บอกกันไปนะคะครับช่วงตอนดึกสักนิดเนี่ยมันมีสมาธิในการดูเพราะว่าบางทีหัวข้างมันจะมีความวุ่นวายภาระก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับสองทุ่มสองทุ่มกว่าบางทีคนเพิ่งทานข้าวแล้วอาจจะนั่งพักผ่อนแต่สี่ทุ่มเนี่ยดีมากเลยกำลังใกล้เข้านอนแล้วครับเพราะว่าสมองว่างตอนนั้นเนี่ยจิตมันว่างเตรียมตัวจะเข้านอนเมื่อก่อนจะเข้านอนเนี่ยนะครับเราบรรจุอะไรเข้าไปในสมองมันจะช่วยในการทำให้เราคิดได้ปลอดโปร่งคิดแบบไม่ต้องมีอย่างอื่นรบกวนครับเหมือนอย่างถ้าดูรายการเราตอนสี่ทุ่มเราหยิบปัญหาชีวิตอะไรขึ้นมาเมื่อท่านดูเสร็จเรียบร้อยท่านก็นอนหลับตาคิดว่าเรื่องที่เรานำเสนอนั้นน่ะมันสามารถจะไปใช้ประกอบในชีวิตประจำวันของท่านได้อย่างไรบางทีก็เอาไปฝันบางทีก็อาจจะปัญญาเกิดแตกฉานขึ้นมาถูกต้องเลยแล้วไปปรับใช้กับชีวิตเราให้ชีวิตเราดีขึ้นดีครับหรือบางท่านนะได้ดูรายการเราน่ารักมากค่ะอาจารย์เอาวิธีการแนวทางที่จะแนะนำแขกรับเชิญแต่ละคนไปปรับใช้กับครอบครัวและแนะนำคนอื่นต่อได้วันนั้นเราก็ออกทีมีคุณแม่คนหนึ่งก็ภูมิใจคุณไม่อยู่นะตอนนั้นคุณไม่อยู่กับคุณไปญี่ปุ่นเห็นไหมล่ะอุ้ยแต่เรารู้แล้วว่าไปญี่ปุ่นวันนี้มีแขกรับเชิญครับเป็นผู้หญิงเหรอคะผู้หญิงเข้ามาหลังจากที่ออกรายการกับคุณเราออกไปแล้วนะออกไปแล้วนะบอกก็ภูมิใจเรื่องลูกสาวมากเลยลูกสาวพูดง่ายๆว่าไปท้องนะฮะแล้วก็ไม่มีสามีอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาอุ้มลูกกลับมาพอเสร็จแล้วเข้ามาอีกทีนะฮะก็บอกว่าออกรายการแล้วลูกดูลูกเห็นลูกเข้าใจความรักของแม่ที่มีต่อลูกตอนนี้แม่ลูกเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจก็แทนที่จะหันหน้าออกจากกันก็แทนที่จะไม่มองหน้ากันพอดูรายการเราแม่มาเปิดใจวันนั้นใช่แล้วลูกก็ได้ฟังลูกได้ฟังอ๋อวันที่แม่มาเปิดใจหนูอยู่เพราะแม่ไม่กล้าพูดกับลูกลดมากจำได้ใช่ไหมจำได้หนูจำได้วันที่แม่เข้ามาหนูอยู่เขาจะไม่ยอมเปิดเผยหน้าตอนเขาบอกเอ้ายอมเปิดเผยอ๋อพอออกรายการไปลูกดูลูกถึงเข้าใจแม่วันนั้นนั่นแล้วลูกก็บอกอ๋อเนี่ยได้ดูรายการนะถ้าแม่ไม่ออกรายการหนูก็ไม่รู้ว่าแม่พูดอะไรแม่คิดอย่างไร
นี่แม่พูดแม่คิดเนี่ยทำให้หนูเข้าใจชีวิตเลยว่าอ๋อความรักของแม่นี่แหละครับคือปัญหาเนี่ยแล้วหลังจากวันนั้นก็คือครอบครัวมีความสุขดีดีขึ้นครับนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือแง่มุมของครอบครัวบางทีเนี่ยเราเจอกันทุกวันเราไม่ได้สัมผัสกอดหรือเราไม่ได้คุยกันทุกคำพูดบางทีคิดไปคนละเรื่องใช่นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวชีวิตเหมือนกันครับเป็นเรื่องราวข่าวคราวที่โด่งดังมากแล้วก็ยังมีการโกงกันอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีข่าวเตือนข่าวอะไรมากมายอาจารย์เกี่ยวเรื่องการซื้อรถลิสซิ่งอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นยังไงคะอาจารย์ทำไมเรื่องนี้มันยังโดนโกงกันซ้ำแล้วซ้ำอีกคะเพราะว่าสมัยหนึ่งนะครับการที่เปิดลิสซิ่งหรือเกิดเต้นเอาเรียกว่าเต้นรถขายรถเนี่ยมันไม่กว้างขวางมันทุกวันนี้สมัยผมหนุ่มๆเนี่ยเต้นขายรถเนี่ยมีนับอย่างมากไม่เกิน10แห่งทั้งกรุงเทพเหรอคะทั้งกรุงเทพครับแต่ว่าปัจจุบันนี้คุณสังเกตถนนสายสำคัญสำคัญใหญ่ๆเนี่ยเต้นขายรถเยอะมากเลยเต็มไปหมดเต็มไปหมดแล้วรถที่ขายก็เห็นแล้วก็ตกใจนึกไม่ถึงรถที่แพงๆรถยุโรปราคาแพงๆซึ่งเรานึกชีวิตประจำวันคนเราเนี่ยจะมีเงินซื้อรถได้ยังไงขั้นนึงก็ 5-6 ล้านขึ้นไปสมัยผมเนี่ยซื้อรถผ่อนส่งเหมือนกันการผ่อนส่งสมัยก่อนนั้นจะมีอยู่2 อย่างส่งกับบริษัทโดยตรงบริษัทที่เขาขายรถโดยตรงเลยลิสซิ่งโดยตรงเลยโดยตรงของยี่ห้อนั้นนั้นไม่มีปัญหาเพราะเขารับผิดชอบมันก็จะมีคนที่พ่อค้าฉลาดขึ้นเป็นโบรกเกอร์เป็นโบรกเกอร์ให้กับบริษัทรถคันนั้นขอเป็นตัวแทนหน่อยฮะเพราะว่าขอผลประโยชน์ร่วมแล้วทางบริษัทรถยนต์ก็บอกเออก็ดีเหมือนกันตัวเองไม่ต้องไปยุ่งเรื่องระบบการเงินเรื่องอะไรมอบอำนาจให้กับตัวแทนนี้ไปแต่อย่างที่ผมบอกว่าเต้นรถสมัยก่อนเนี่ยนะครับสมัยเมื่อประมาณสัก 4-50 ปีนี้มีไม่เกิน10แห่งและที่สำคัญนะคุณเกิดไม่ทันเนี่ยคุณเทพเนี่ยเราจะซื้อรถจากเต้นรถเนี่ยมีอยู่ถนนอยู่2ถนนวิสุขกษัตริย์รู้จักวิสุขกษัตริย์รู้จักมั้ยไกลๆบ้านหนูเลยอ่ะคุณอยู่เชียงรายวิสุขกษัตริย์เนี่ยนะฮะจะมีไม่กี่แห่งนะครับแล้วก็อีกแห่งนึงคือถนนแถวเทเวศมี2ถนนเท่านั้นที่แค่นั้นในยุคนั้นฉะนั้นแล้วก็รู้จักกันนะครับรู้จักกันหมดฉะนั้นการที่จะมีเทคนิคคนโกงงต่างยากเหลือเกินแต่ปัจจุบันนี้มันเยอะมากเป็นร้อยๆแห่งอย่างที่อาจารย์เรียนบอกครับแค่ถนนดังๆเส้นหนึ่งมีโอ้โหเดินไป1คูหา2คูหาติดกันแล้วชื่อคล้ายๆกันด้วยชื่อบางทีก็งงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะมันชื่ออะไรนะครับนะคะนะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวในยุคนั้นกับยุคนี้เพราะฉะนั้นยุคนี้เป็นยุคที่เราควรที่จะระวังวันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญท่านหนึ่งค่ะซึ่งระวังแล้วรอบคอบแล้วแต่ก็ยังโดนเรื่องราวของการโกงน่าสนใจมากเลยน่าสนใจมากค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราเจอแขกรับเชิญของเรานะคะเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของรถรานี่แหละคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่กับรายการอโหชีวิตค่ะ